น้องเขาก็มาปรึกษาเรื่อยๆแต่คือถามว่าเรารู้ไหมว่าเขาอ่ะเขาแต่งงานแล้วก็มีลูกน้อยซึ่งข้อที่เราก็เผลอใจไปรู้สึกว่ารู้สึกเบียดเขาสุดท้ายมาวันนึงเราดันรู้ว่าเราท้องค่ะร้อยแปดคำถามหัวใจสวัสดีค่ะคุณปุ้มพี่อ้อยเพียร์ค่ะสวัสดีครับคุณปุ้มเป็นไงบ้างวันนี้ร้อยแปดคำถามหัวใจค่ะมีอะไรอยากคุยกันครับปุ้มขอเท้าความก่อนละกันนะคะก็เหมือนประมาณเมื่อต้นปีที่แล้วก็คือเลิกกับแฟนที่คบกันมา8ปีแล้วเราก็รู้สึกว่าช่วงนั้นเราดิ่งมากแล้วเราก็เสียใจมากเราก็เหมือนไปรู้จักรุ่นน้องที่ทำงานคนหนึ่งซึ่งน้องเขาก็มาปรึกษาเรื่อยๆแต่คือถามว่าเรารู้ไหมว่าเขาอ่ะเขาแต่งงานแล้วก็มีลูกน้อยซึ่งข้อซึ่งตอนนั้นในความรู้สึกคือเรายังจะเตรียมทองให้กับลูกของลูกน้องเราก็คือยังพูดเลยว่าเอ้ยเราจะเตรียมของขวัญให้หลานนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วคราวนี้เสร็จปุ๊บด้วยความที่เหมือนความใกล้ชิดอะค่ะสนิทน้องเขาก็มาปรึกษาเรื่อยๆเรื่อยๆสักพักนึงเขาก็รู้ว่าเรากำลังโซเชียลโซเชอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เริ่มเข้ามาจีบเข้ามาชวนกินข้าวเข้ามาดูหนังเข้ามาแล้วคราวนี้เสร็จปุ๊บเราก็เหมือนเขาก็เริ่มเล่าปัญหาเขาให้ฟังว่าเหมือนเขากับภรรยาเขาเนี่ยเขาเหมือนเขาไม่ได้รักกันนะแต่เขาเหมือนภรรยาเขาเคยเอื้อมมือมาช่วยเรื่องของค่าใช้จ่ายที่แบบน้องเขาต้องป่วยหนักอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยเหมือนแบบจำเป็นจะต้องแต่งงานเพื่อเอาพวกค่าสินสอดเป็นค่าใช้จ่ายคืนอะไรประมาณนี้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เหมือนแบบเอ้ยดูน่าสงสารจังแล้วเขาก็พูดเหมือนมาว่าเอ้ยเมื่อเขาใช้หนี้ผู้หญิงคนนี้หมดเขาก็จะแบบอยากมีชีวิตอิสระแล้วแล้วเราก็เลยมีความว่าเอ้ยเขาคงมีปัญหากันมั้งเขาคงเริ่มแบบเลิกกันนู่นนี่นั่นเราก็เผลอใจไปรู้สึกเบียดเขาเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าช่วงนั้นเรามีคนที่อยู่ใกล้ๆเราได้ไปกินข้าวดูหนังได้ไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็คงจะดีแล้วสุดท้ายมาวันนึงเราดันรู้ว่าเราท้องค่ะซึ่งถามว่าเราป้องกันไหมเราป้องกันแต่เราไม่รู้ว่ามันไปพลาดอะไรตรงไหนอะนะคะแล้วคราวนี้เราก็รู้ว่าเราท้องเราก็รู้สึกว่าเหมือนเมื่อเราท้องแล้วมันไม่โอเคกับคนที่เรารู้สึกว่าเขายังมาแบบไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยค่ะก็เลยบอกเลิกเขาไปในขณะที่เราท้องเพราะเรารู้สึกว่าด้วยหน้าที่การงานและอายุของเราสามารถเลี้ยงลูกคนเดียวได้แต่เขาก็ไม่ยอมไปเขาก็เหมือนพูดประมาณว่าเขาไม่ยอมไปเขาจะอยู่ตรงนี้ขอให้ลูกคลอดก่อนได้ไหมให้ลูกคลอดแล้วเพราะเขาก็กลัวว่าวันนี้ที่เขาจากเราไปแล้วเราจะเสียใจจนลูกแบบไม่แข็งแรงซึ่งหนูก็มั่นใจว่าถ้าเขาไม่อยู่ตรงนี้เราจะเสียใจน้อยกว่าเพราะทุกครั้งที่เรามองหน้าเขานะวันนี้เราอารมณ์เหมือนแบบเราเสียใจที่เหมือนเราก็โดนถามว่าเราทำผิดไหมเราทำผิดแต่ถามว่าเขาก็หลอกเราเยอะเหมือนกันใช่แต่ให้เขาไปเขาก็ไม่ยอมไปไม่หรอกปุ้มจริงๆแล้วคือปุ้มไม่เลิกเวลาที่ปุ้มบอกว่าปุ้มขอเลิกแล้วเขาก็ไม่ยอมอะค่ะแล้วก็แอบดีใจที่เขาไม่เลิกแหละเพราะจริงๆคนเราถ้ามันถ้าอยากจะเลิกนะคะมันไม่ยากเลยและตอนนี้ปุ้มปล่อยให้ตัวเองถลายไปเรื่อยๆแล้วก็หาเหตุผลซัพพอร์ตความผิดของตัวเองไปเรื่อยๆอยู่เช่นโอ้เขาต้องเลิกกันแล้วล่ะเขาต้องเลิกกันแล้วล่ะทั้งนั้นที่หนูนะมีเฟซอีกเฟซนึงไปส่องเขาแล้วนะเขายังเห็นครอบครัวอบอุ่นอยู่เลยแล้วหนูก็บอกว่าหนูก็เอะใจค่ะแต่เอะใจแล้วหนูเอะใจแล้วหนูไม่เบรกไงเอะใจแล้วไปต่อเอะใจแล้วไปต่อเอะใจแล้วไปต่อและพี่รู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เขาก็รู้ด้วยแหละว่าปุ้มก็ไม่ได้อยากเลิกจริงวันนี้ปุ้มบอกว่าสงสารเด็กตัวน้อยคนนั้นปุ้มสงสารภรรยาเขาจริงตอนนี้คนที่น่าสงสารอีกคนคือปุ้มและลูกในท้องค่ะเมื่อไหร่ก็ตามทีที่มันเริ่มมีข้อสงสัยมีสัญญาณอันตรายมันต้องหยุดค่ะแต่พอน้องเอะใจแล้วไปต่อเนี่ยผู้ชายก็เริ่มรู้สึกสิว่ามีปุ้มอยู่ด้วยก็ดีนี่ไม่มีอะไรเสียคุยกับที่บ้านก็คงจะคุยแล้วก็ดีลด้วยได้อีกอันนึงอ่ะการที่ปุ้มมีหน้าที่การงานค้ำคออยู่พี่ว่าเขาดูออกได้ซ้ำว่าปุ้มจะทำอะไรที่มันชัดเจนมากๆก็ยากเพราะมันมีเรื่องของงานด้วยวันนี้นะแทบจะเรียกได้ว่าเขาคือคนส่วนหนึ่งของการก่อเรื่องแต่คนหนึ่งที่ต้องแก้ปัญหาอย่างหนักหน่วงมากคือปุ้มด้วยค่ะปุ้มตัดสินใจจะทำไงต่อไปครับอยากจบแบบเพราะว่ารู้สึกว่ามันเหมือนมันทรมานมากกว่าที่เราจะต้องมานั่งทนจนกว่าจะรอลูกคลอดแล้วหนูมองว่าหนูคงเสียใจทุกวันมากกว่าแล้วหนูจะแบบว่าเหมือนกับตายผ่อนส่งไปทุกวันอ่ะเพราะฉะนั้นไม่รู้สิปุ้มทำไมต้องให้เขาเป็นคนที่เลือกฝ่ายเดียวหรอคะเราก็เลือกได้เช่นแบบอยากอยู่ห้องนี้เราไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีที่อื่นไปเดี๋ยวเราย้ายเองก็ได้ใช่เพราะเรามีความรู้สึกแล้วว่าเราสงสารลูกในท้องเหลือเกินเราไม่สามารถจะเสียเวลาแม้แต่อีกวันเดียวเพื่อที่จะทำให้เธอรู้สึกว่าเดี๋ยวมีที่อยู่ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปทำไมอ่ะตอนนี้ฉันก็มีปัญญาทำมาหากินและมีพื้นที่มีบ้านของฉันมากพอที่จะดูแลลูกคนเดียวได้เพราะเวลาที่ปุ้มอ่อนแอเซไปเซมาแบบนี้แหละเขาถึงรู้ว่าเขาสามารถเอาเปรียบน้องได้แล้วเขาดูเป็นผู้ชายที่พูดตรงๆนะเกาะผู้หญิง
ก็คือกับแฟนเก่าก็คือมีภาระเรื่องของเงินมาที่เขาบอกว่าโอ้ยเขาอยู่กับแฟนเก่าเพราะว่ามีภาระพวกผู้หญิงมาช่วยเขาตอนเขาป่วยแล้วตอนนี้ก็คือมาเกาะเราอีกก็คือที่บ้านของตัวเองก็ไม่มีต้องมาอยู่ห้องเราแล้วก็เราก็เป็นลูกน้องเราอีกและที่เขามาได้ไกลขนาดนี้เพียงเพราะว่าแค่เขาบอกเงื่อนไขปั๊บแล้วปุ้มโดดลงไปอยู่ในวงแห่งความรักนี้แล้วอ่ะเขาไม่เห็นจำเป็นจะต้องหยุดเลยเพราะรู้ว่าขั้นตอนที่บอกว่าเรามีคนของเราแล้วแต่อาจจะยังแบบเดี๋ยววันนึงข้างหน้าก็อาจจะเลิกกันปุ้มก็ดันเชื่อเขาแล้วก็เดินเข้าไปอยู่ในวังวนนี้แล้วบางทีมันเป็นความเจ็บปวดนะปุ้มเองคิดว่าเดี๋ยวจะเอาซื้อทองรับขนหลานที่สุดแล้วเราแย่งพ่อเขามาอย่างเงี้ยมันแบบมันรู้สึกไม่ดีต่อตัวเองไปหน่อยแล้ววันนี้ดูสิเอาจริงมันเหมือนกรรมเนอะวันนี้ปุ้มกำลังจะมีลูกอีกคนนึงอยู่ในท้องเห็นไหมคะว่ามันเป็นการถูกกระทำแค่เปลี่ยนตำแหน่งนะคะวันนี้ถ้าความถูกต้องมันจะเกิดขึ้นปุ้มตัดสินใจได้ค่ะขอให้เป็นคุณแม่ที่แข็งแกร่งค่ะได้ค่ะนะคะและเข้าใจแหละว่านะทำสิ่งที่ถูกต้องความถูกต้องจะปกป้องเราแต่ตอนนั้นน้องก็เดินพลาดมาตั้งแต่กระดุมเม็ดแรกแต่ไม่เป็นไรค่ะกลัดผิดก็กลัดใหม่ได้ค่ะไม่เป็นไรมาตั้งต้นกันใหม่ได้ครับนะคะปุ้มนะได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับใจช่วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับดูคลับ Friday จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะ Club Friday 108คำถามหัวใจ